มันมีเหตุการณ์ปืนในกองทัพเนี่ยมันหายไม่ได้หายไปกระบอกเดียวนะหายไปทั้งหมดรวมกันเนี่ย37กระบอก มันเยอะนะที่รู้ว่าปืนหายเพราะอะไรรู้เปล่าพี่เพราะว่าย้อนไป11พฤษภาคมที่ผ่านมาเขามีการสนธิกำลังกันปิดล้อมพื้นที่เป้าหมาย7จุดที่บาเจาะที่จังหวัดนราธิวาส มันมีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามามายิงเขาก็เลยไปสกัดจับกันปรากฏคนร้ายเนี่ยถูกวิสามันเสียชีวิตพอเข้าไปดูปืนที่คนร้ายถือเนี่ยนะเป็นปืนของกองทัพที่หายไปเป็นปืนอาก้า102พอไปดูปุ๊บเนี่ยก็เลยตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นปืนของทางราชการแล้วคนร้ายได้เอามาได้ยังไงก็เลยไปตรวจสอบกันเกิดขึ้นปรากฏพอตรวจสอบอย่างละเอียดปุ๊บเนี่ยพบว่าปืนเนี่ยหายไป28กระบอกพี่เอกกี้โอ้เยอะไม่ได้หายไปที่เดียวนะหายไปหลายอำเภอเลยรวมทั้งหมดเนี่ย5อำเภอนะครับที่บาเจาะเนี่ยหายไป28นะที่สุไหงโกลกรือเสาะศรีสาครสุไหงปาดีและอำเภอเมืองเนี่ยหายไปอีก9กระบอกรวม5อำเภอเนี่ยหายไป37กระบอกจากต้นสังกัดเนี่ยให้มีการตรวจสอบหาผู้ต้องสงสัยเลยว่าใครเข้าเวรยามให้วันและเวลาดังกล่าวใครเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการก็คือตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามันต้องมีการเบิกการจ่ายสิถึงจะมีการหยิบอาวุธปืนในคลังเนี่ยออกไปได้แล้วเป็นอาวุธปืนอาก้า102พี่เอกกี้อันเบลเลอร์เลยอ่ะเอาไปทำไมเนาะเนี่ยแล้วหายไป5อำเภอ37กระบอกแบบนี้ถ้าเกิดเขาไปรวมตัวกันอ่ะแล้วมาทำเป็นแบบว่าเรื่องไหมเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยทำเรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยเข้ามาแบบก่อวินาศกรรมก่ออะไรอย่างเงี้ยแม่น่ากลัวตายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังหน่อยนึงนะครับเป็นผู้การที่ดูแลเรื่องนี้นะครับท่านจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับท่านทางผู้การที่หายไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้ความละเอียดความละเอียดในการสอบทุกอย่างแต่สุดท้ายต้องมีคนรับผิดชอบซึ่งจะตอบคำถามได้เลยว่ามันเป็นอย่างไรหายไปนี่ไงด้านรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าท่านบอกว่าข้อมูลปืนที่หายไปพอตรวจสอบย้อนหลังพบว่ามันไม่ได้หายพร้อมกัน37กระบอกนะมันทยอยหายไปทีละกระบอก2กระบอกงานนี้ชาวเด็กเลยตั้งคำถามว่าแม้กระทั่งกระบอกหนึ่งหายอ่ะมันหายไปได้ยังไงท่านหายไปอยู่ที่ใครใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วกรมกองเนี่ยไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเลยเหรอทำไมมันหายกันง่ายขนาดนี้แบบนี้นะครับวิธีการจัดเก็บมันไม่มีระบบล็อกเลิกอะไรเรียบร้อยหรอสิ่งที่เรากลัวคือกลัวคนขโมยไปแล้วเอาไปใช้ในเรื่องไม่ดีแล้วมันเกิดขึ้นนะเพราะที่เรารู้ว่าปืนหายไปเนี่ยเพราะโจรเนี่ยเอาปืนที่ขโมยไปเนี่ยมาใช้แล้วโชคดีที่โจรเนี่ยถูกยิงและสกัดจับได้ถูกวิสามันตำรวจก็เลยไปหยิบปืนกระบอกนี้มาดูนี่ไงปรากฏอ้าวนี่เป็นปืนของทางการนี่ก็เลยไปตรวจปรากฏตรวจปุ๊บเจอ37กระบอกหายที่หาย37กระบอกเนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะอยู่ที่พวกวิชาชีพก็ใช่ไงแม่แล้วความปลอดภัยของพี่น้องนราธิวาสอยู่ตรงไหนอ่ะตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าตำรวจเนี่ยไม่สกัดการยิงนะสกัดจับแบบนี้นะไม่รู้เลยนะว่าปืนหายไม่รู้อาจจะหายมากกว่านี้ก็ได้ใช่แล้วทยอยหายไปทีละกระบอกสองกระบอกจนรู้ว่า37กระบอกใช่คืออย่างเงี้ยมันต้องมีระบบที่รัดกุมกว่านี้เนาะค่อยๆทยอยเอาไปไงคนละแต่อ๋องเชื่อว่าเคสนี้ต้องมีคนในช่วยต้องมีคนในคอยเอาไปได้ไงไม่ถึงว่าเดินเข้าไปแล้วก็ปึ๊บใช่ก็หยิบเอามาทีละกระบอกสองกระบอกไงแต่ตอนหลบหนีออกมามันเอาออกมาได้ยังไงเท่านั้นล่ะตรวจสอบดีๆเจอนะเพราะมันเห็นกันเลยแหละว่าใครเป็นคนอนุญาตให้เอาออกไปอ่ะถูกมีกล้องวงจรปิดไหมเดี๋ยวนี้หนูว่าต้องมีโอ้โหที่เก็บอาวุธปืนไม่มีนะต้องมีมาต้องมีมาแล้วมันไม่น่าจะยากเนาะถ้ากล้องวงจรปิดหายเราก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะอุ้ยนะว่าแล้วปืนไปอยู่ที่มิจฉาชีพโจรนะกลัวปืนอาก้าอันใหญ่ขนาดนี้37อันถ้าเกิดคนก่อการรายเดินมา37คนเอาปืนยิงกราดทุกคนอย่างเงี้ยตายนะเว้ยมันไม่ได้ตั้งแต่ตอนขโมยออกมาแล้วมันใหญ่โตขนาดนั้นมันจะมันหลบยังไงเน็บข้างหลังมันก็เห็นนะแล้วสมมุติอ่ะขโมยวันละ2วัน1 1 2กระบอกเงี้ยมันจะซ่อนไงมันต้องมีคนเห็นมันต้องมีคนเห็นมันต้องมีคนเขาเรียกว่ารู้อ่ะแล้วมันมาโป๊ะคนในมันมาโป๊ะตรงนี้ไงโดนตำรวจจับได้คนร้ายจับได้แล้วมาตรวจไงว่าเอานี่มันเป็นขึ้นทะเบียนปืนของกองทัพนี่เนี่ยถ้าเกิดจับคนร้ายนี่ไม่ได้ยังไม่รู้เลยนะว่าปืนหายไปไหนนะ37กระบอกไม่ใช่น้อยๆนะครับใช่สิ37กระบอกนะท่านนะฝากดูด้วยนะครับท่านกลัวพี่น้องนราธิวาสก็ขนลุกไปหมดแล้วตอนนี้เธอขนาดกรุงเทพยังกลัวเลยกลัวเลยแฉข่าวเช้า